สวัสดีครับผมแบซิโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลง Super Valentine นะครับของวง Super Valentine นะครับเจนนุ่นโบนะครับอันนี้เป็นท่อนกีตาร์สั้นๆแต่ว่าเท่ดีนะครับจดจำง่ายเลยแหละโด่งดังใน TikTok ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคราวนี้เพลงนี้ตั้งสาย E-flat นะครับที่ผมจะมาแนะนำแล้วอยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับเดี๋ยวดูท่อนอินโทรกันอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นกับเพลงนะครับเพราะว่าเรากันเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์นะครับก็เลยไม่ได้เล่นกับเพลงจริงโอเคนะครับลองดูกันประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมจะเล่นที่สาย3ก่อนช่องที่9สไลด์ไป11นะครับแล้วต่อมาเป็นสาย2ช่องที่10แล้วก็สาย2ช่องที่9แล้วก็มาสาย4ช่องที่9สไลด์ไป11โอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับต่อมาตอนนี้เป็นสาย4อันเดิมเลยนะครับจาก9ไป11แล้วสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย3ดันสายช่อง11 1เสียงแล้วก็ลงมาที่สาย3ช่อง11นะครับจะเป็นเดี๋ยวผมลองเล่นก้อนแรกให้ดูใหม่นะครับตรงดันขึ้นไปเนี่ยจะมีหยุดเสียงนิดนึงให้มันรู้สึกแบบกวนๆนิดนึงนะครับหยุดเสียงคือเอาสั่นมือมาแตะสายให้สายมันหยุดนะครับลูกต่อมานะครับเป็นสาย2ช่องที่10แล้วก็คราวนี้มาสาย1สไลด์นะครับจาก7มา9แล้วก็มา12แล้วก็มา14นะครับดีแล้วสไลด์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายที่1ช่องที่17 16 12 14โอเคคราวนี้นะครับลองเอาก้อนสุดท้ายใหม่นะครับโอเคคราวนี้ผมเล่นใหม่เลยทั้งอินโทรนะครับลองดูกันแบบช้าๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะเป็นแนวทางนะครับไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆได้เรื่อยๆเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah!